นะทีเดียวนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะสอนในคลาสฟรีสอนในคลาสฟรีนะคะทำไมไม่เห็นเข้าเลยล่ะสองคนนี้นะคะคลาสฟรีนะใครอยากเรียนคลาสฟรีนะคะก็สามารถทักไลน์มาแล้วบอกสมัครคลาสฟรีได้นะคะมีคลาสฟรีสอนเป็นประจำทุกเดือนนะเดือนนี้นะคะก็จะมีอีกครั้งหนึ่งคือวันที่30นะคะมีอีกครั้งหนึ่งวันครั้งสุดท้ายของเดือนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีอีกนะคะมีสอนอยู่เรื่อยๆแหละในคลาสฟรีเนี่ยก็จะสอนทั้งเรื่องเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะคะการเป็นครูโค้ชการสร้างตัวตนแล้วก็ในเรื่องของ mindset นะคะเรื่องของ mindset ด้วยเพราะฉะนั้นใครติดที่ตรงไหนนะคะก็สามารถเข้าไปเรียนได้เรียนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom แปลว่าคุยกันได้นะคะอย่างการที่เราเรียนในไลฟ์แบบนี้ค่ะมันจะคุยคนเดียวไงจะคุยคนเดียวแล้วบางครั้งจอยก็ไม่ได้รู้ว่าแต่ละคนติดอะไรตรงไหนอยู่นะคะแต่ว่าเวลาที่เราเรียนสดเนี่ยจอยก็จะให้ขึ้นมาแชร์ทีละคนได้เลยว่าคุณติดอะไรตรงไหนเนาะถ้าเกิดในห้องเรียนคนไม่ได้เข้าเยอะเนาะทุกคนก็จะได้แชร์หมดเพราะฉะนั้นการเข้าเรียนสดค่ะคุณก็จะได้ฝึกในหลายๆเรื่องทางเรื่องของความรู้แล้วเนี่ยเรายังได้ฝึกที่จะอยู่กับผู้คนนะแล้วก็ได้ลองหัดพูดฝึกพูดด้วยวันนี้ถ้าหากว่าเรานะคะอยากอยู่ในออนไลน์นะจะบอกเลยว่าคุณอย่าหนีเลยค่ะอย่าหนีการที่จะต้องอยู่กับผู้คนเลยนะคะอย่าหนีเลยเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้เงินป่ะใครอยากได้เงินพิมพ์อยากได้เงินมาใครอยากได้เงินพิมพ์อยากได้เงินมาถ้าไม่พิมพ์แปลว่าไม่อยากได้ไม่ต้องเอานะคะแชร์ให้ด้วยนะแชร์ให้ด้วยนะนัตตี้แชร์ด้วย ถ้าอยากได้เงินต้องรู้เอาไว้อย่างหนึ่งเลยว่าเงินอยู่กับคนนะคะเงินอยู่กับคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากได้เงินคุณต้องไปหาคนนะคะแต่ถ้าคุณไม่เข้าหาคนคุณวิ่งหนีคนคุณวิ่งหนีสังคมคุณวิ่งหนีแบบโอกาสที่จะเปิดตัวเองเข้าสู่ผู้คนคุณก็กำลังวิ่งหนีเงินเหมือนกันโอเคป่ะนะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะโดยเฉพาะในออนไลน์โอเคป่ะโดยเฉพาะในออนไลน์แต่วันนี้นะคะก็อาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่า1ไม่อยากออกกล้องกลัวกล้องนะคะวันนี้จะมาบอกว่าถึงเราจะไม่อยากออกกล้องไม่อยากอยู่หน้ากล้องเราก็สามารถสร้างรายได้จากออนไลน์ได้เหมือนกันหรือถ้าหากเราก็อยากอยู่กล้องอยากออกกล้องนะคะอย่างเนี้ยดาราทั้งสองท่านนี้นะคะนัตตี้และน็อตตี้ตั้งชื่อให้นัตตี้กับน็อตตี้นะคะ ดีป่ะดาราทั้งสองท่านเนี้ยค่ะอันนี้เขาไม่ได้กลัวการออกกล้องแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรดีล่ะเพิ่มช่องทางรายได้ได้เหมือนกันนะคะเพิ่มช่องทางรายได้สมมุติว่าวันนี้เราบอกว่าเราก็ชอบออกกล้องนะนัดชอบออกกล้องน็อตตี้นัตตี้ชอบออกกล้องแต่ถ้าเกิดว่าครูบอกว่ามันยังถ้าไม่ต้องออกกล้องล่ะเกิดว่าวันไหนอ่ะเราขี้เกียจแต่งหน้านะคะเราขี้เกียจออกกล้องแต่เราก็สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะที่จะสามารถทำให้เราเพิ่มรายได้จากออนไลน์ได้นะคะมันก็คือการเพิ่มช่องทางได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะพูดกับคนสองคนนะคะคนแรกก็คือคนที่กลัวกล้องไม่อยากออกกล้องชอบชื่อนี้น็อตตี้โอเคน็อตตี้นัตตี้สวัสดีค่ะครูไก่สวัสดีค่ะพี่สุนิสาสวัสดีค่ะคนแรกนะคะก็คือคนที่ไม่อยากออกกล้องนะคะกลัวกล้องเกลียดกล้องฉันไม่อยากเอาหน้าออกมาฉันไม่ใช่ดาราแต่บอกเลยว่าไม่ต้องออกกล้องก็ได้ตังค์ได้ใครรู้จักสมองไหลบ้างนะคะสมองไหลเนี่ยวันนี้ถึงแม้เขาจะมาออกกล้องแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ออกกล้องเนอะก่อนหน้านี้เขาก็มาแต่เสียงโอเคป่ะทีนี้เมื่อกี้บอกคุยกับคน2กลุ่มกลุ่มแรกไม่กล้าออกกล้องกลุ่ม2ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้มีแต่ดาราเข้ามาค่ะในนี้นะคะมีแต่ดารานะคะวันนี้ไม่ได้มีดาราแค่หนึ่งท่านแล้วเนี่ยมีดารานัตตี้น็อตตี้แล้วก็ไก่นะคะไก่กี้ชอบชื่อนี้ไก่กี้มีไก่กี้นะคะไก่กี้ด้วยแล้วก็มีใครอีกนะคะครูซาครูอะไรนะครูซาซ่านะคะครูซาซ่าใช่ไหมโค้ชซาซ่าใช่ไหมคะเห็นปะอันนี้ตรงนี้มีแต่ดารานะคะดาราล้วนแต่ว่าดาราบางครั้งรู้เปล่าบางครั้งอะค่ะดาราก็คนก็ไม่ได้อยากมองหน้าดารา
ไม่จะบอกว่าบางทีค่ะคนเขาก็แค่อยากฟังเสียงบางครั้งเขาก็ขี้เกียจดูเพราะฉะนั้นถ้าหากเราสามารถเพิ่มอีกเวย์หนึ่งได้ล่ะเพิ่มอีกเวย์หนึ่งได้ที่วันไหนแบบไม่ได้อยากพร้อมจะออกหน้ากล้องอะไรเนี้ยไม่พร้อมจะออกหน้ากล้องแต่ว่าเราทำเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้นะคะมันก็ดีใช่ป่ะใครว่าดีพิมพ์ดีมาใครว่าดีพิมพ์ดีมาเพิ่มช่องทางอย่างจอยเนี่ยจอยบอกเลยว่าจอยก็มีทั้งสองอย่างนั่นแหละจอยก็ทั้งเป็นดาราท่านหนึ่งเหมือนกันเป็นดาราท่านหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำแบบสื่อที่ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องด้วยคือทำทั้งสองแบบเพราะบางครั้งคนเขาอาจจะไม่สะดวกจะมองหน้าเราก็ได้จริงปะได้ยินแต่เสียงดาราเลยออกมาเต้นใครเต้นคะบางทีเขาก็ไม่อยากมองหน้าก็ได้บางทีเขาอยากฟังแต่เสียงก็ได้หรือเขาอยากจะแค่อ่านก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองดูว่าลองฟังใจดูว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับเราก็ได้นะเมื่อกี้เล่าไม่จบว่าอย่างจอยเนี่ยจอยก็มีทั้งคอร์สที่เป็นคอร์สเห็นหน้ามีทั้งคอร์สออนไลน์มีทั้งคอร์สเรียนสดและมีทั้งคอร์สที่ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องนะคะอย่างน็อตเนี่ยน็อตอยู่ในคลาสที่จอยสอนแบบไม่มีหน้าออกกล้องนะคะก็คือเป็นเสียงนะคะเป็นเป็นคลาสที่เป็นออดิโออันนั้นคือคลาส The Miracle นะคะ The Miracle เป็นคลาสที่เป็น Mindset แล้วจอยก็ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องโอเคป่ะแต่ก็มีคนอยู่ในคลาสนั้นก็มีคนเรียนอยู่ในคลาสนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นกันหรือว่าใน YouTube จอยก็มี Playlist ที่เป็นหนังสือเสียงที่จอยสรุปหนังสือหรือว่าที่จอยโปรแกรมจิตหรือว่าที่จอยพูด Mindset ที่จอยไม่ได้เอาหน้าออกกล้องแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้เงินนะคะได้เงินจากอะไรได้เงินจาก YouTube เพราะว่าวันนี้ YouTube จอยเนี่ยมันเปิดสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้นทุกคลิปที่จอยทำลงไปนะคะมันสามารถสร้างรายได้ให้กับจอยหรือว่ามีอีกไม่ได้มีแค่นี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็นออดิโอเป็นอีบุ๊กก็มีอีบุ๊กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับคนไม่อยากเอาหน้าออกกล้องหรือบางคนที่เป็นสายเขียนชอบเขียนอย่างเงี้ยอย่างครูไก่เขาก็มีอีบุ๊กนะคะที่เป็นคำศัพท์สำหรับแม่จะคุยกับลูกเพื่อฝึกลูกเป็นเด็กสองภาษาใครสนใจก็ไปเอฟครูไก่ได้อะครูไก่อยู่ป่ะครูไก่ครูแม่ไก่สร้างลูกสองภาษาใช่ไหมนั่นแหละครูแม่ไก่สร้างลูกสองภาษาเนี่ยลองไปติดตามได้นะคะครูแม่ไก่ก็มีอีบุ๊กคือบางคนเขาไม่สะดวกมานั่งเรียนหรือมานั่งฟังเขาจะเป็นสายอ่านเพราะไม่จะบอกเลยว่าคนเราอะค่ะมันมีหลายแบบบางคนเป็นสายอ่านใครเป็นสายอ่านลองพิมพ์มาหน่อยเป็นสายอ่านชอบอ่านหนังสือเยอะมากอย่างพี่สุนิสาเนี่ยน่าจะสายอ่านชอบอ่านหนังสือใช่ป่ะใครเป็นสายอ่านมีป่ะแต่จอยอะไม่ใช่สายอ่านบางคนเป็นสายฟังชอบฟังจอยเนี่ยเป็นสายฟังนะจะเป็นคนที่ชอบฟังจะชอบฟังแบบพอดแคสต์ชอบฟังอ่ะชอบเรียนชอบฟังแต่จอยไม่ชอบอ่านอันนี้คือจอยนะคะชอบอ่านมากมายอันนี้สายอ่านเห็นปะหรือบางคนเขาก็เป็นสายเขียนอ่ะเขาชอบเขียนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลูกค้าเราอะค่ะมีหลากหลายรูปแบบถ้าหากว่าวันเนี้ยเราอยากที่จะให้คนแบบรู้จักเราหรือว่าเพิ่มช่องทางให้กับตัวเองอยากได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างสมมติว่าวันเนี้ยเราทำแต่คลิปใช่ป่ะเราทำแต่คลิปแต่มันอาจจะมีบางคนที่เขาแบบไม่อยากอ่ะเขาอยากอ่านล่ะเขาไม่อยากฟังอ่ะเขาขี้เกียจฟังอ่ะเขาชอบอ่านอ่ะแล้วเรามีอีบุ๊กใช่ป่ะมันก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่ทำให้เราอาจจะมีรายได้มากขึ้นอย่างจออย่างเงี้ยจะก็มีอีบุ๊กคอนเทนต์อีบุ๊กคัมภีร์เสกคอนเทนต์น้องนัทก็มีอีบุ๊กเล่มนี้นะคะคัมภีร์เสกคอนเทนต์เป็นคัมภีร์ที่ช่วยคุณนะคะในการคิดหัวข้อคอนเทนต์ได้แบบโอ้โหแบบเหมือนเป็นสูตรมาให้แบบว่าแค่ดูแป๊บเดียวแทนที่คำลงไปในช่องว่างนะคะก็สามารถที่จะสร้างหัวข้อคอนเทนต์ที่มันดึงดูดคนได้เลยเพราะว่าแต่ละสูตรที่จอยให้ในอีบุ๊กเล่มนี้111หัวข้อเนี่ยมีตัวอย่างให้อีกอย่างละ3อันทั้งหมดมีตัวอย่าง333ตัวอย่างอยู่ในอีบุ๊กนี้นะคะมันจะช่วยให้คุณสามารถสร้างหัวข้อคอนเทนต์ที่มันสะดุดอะที่มันดึงดูดที่มันจี้จุดเพราะว่าบางทีคนเราถ้าคุณไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์น่ะคุณก็คิดหัวข้อสเปะสปะ
มันไม่ได้ดึงดูดคนมันไม่ได้ทำให้คนอยากรู้หรือมันไม่ได้ทำให้คนอยากที่จะหยุดฟังเราเพราะว่าหัวข้อค่ะมันเป็นด่านแรกด่านสำคัญเนาะที่มันจะทำให้คนรู้ว่าหัวข้อนี้มันจะเกี่ยวกับหรือไม่เกี่ยวกับเขาอะค่ะอย่างวันนี้หัวข้อจอยไม่อยากออกกล้องทำอะไรได้บ้างใช่ไหมก็คือคุยกับคนไม่อยากออกกล้องก็ได้แต่วันนี้มีแต่คนอยากออกกล้องมา อะคือคนอยากออกกล้องที่เข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าเป็น FC กันอยู่แล้วนะคะเป็นขาประจำอยู่เป็นขาประจำกันอยู่นะคะอันนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้โมไปขายของไปด้วยนะคะใครอยากได้อีบุ๊กเล่มนี้ก็ทักมาได้นะคะหรือว่าตอนนี้จอยกำลังทำอีบุ๊กนะคะที่แจกฟรีอีบุ๊กแจกฟรีเนี่ยเป็นอีบุ๊กที่เป็นเครื่องมือของการเป็นครูโค้ชออนไลน์นะคะ15เครื่องมือครูโค้ชออนไลน์เป็นอีบุ๊กฟรีนะคะสามารถกดที่ลิงก์นะคะแล้วก็ขอรับเนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างใช่ไหมสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็ไปกรอกข้อมูลนะคะเพื่อรับอีบุ๊กได้อันเนี้ยอีบุ๊กเล่มเนี้ยอันเนี้ยค่ะฟรีนะคะฟรีนะคะใครดูย้อนหลังก็กดเข้ามาได้เห็นป่ะว่าเราสามารถมีช่องทางได้อีกนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องมาออกหน้ากล้องอย่างเดียวบางคนเข้าใจว่าถ้าอยู่ในออนไลน์เนี่ยเราทำได้แค่ต้องออกมาพูดมาออกหน้ากล้องต้องทำสวยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้อย่างบางวันจอยเนี่ยเวลาจอยอัดพอดแคสต์หรืออัดหนังสือเสียงจอยก็แบบอัดก่อนนอนเงี้ยอาบน้ำแล้ว อาบน้ำแล้วจะนอนแล้วอย่างเงี้ยอัดก่อนอ่านหนังสืออัดก่อนอย่างเงี้ยทุกวันเลยไม่ต้องสวยไม่ต้องแต่งหน้านะคะสบายสบายนะสบายสบายอ่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะว่าช่องทางแต่ละช่องทางนะคะที่เหมาะกับคนอายกล้องไม่อยากออกกล้องหรือว่าคนที่อยากออกกล้องแต่อยากเพิ่มนะคะเพิ่มช่องทางให้กับตัวเองเหมือนจอยที่คือจอยเป็นคนที่ทำทุกอย่างทำทุกอย่างทุกช่องทางนะคะทำทุกอย่างทุกช่องทางเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เคยดูเลยใช่ไหมคะไม่เคยดูเพจเลยใช่ไหมคะโปรโมทไปตั้งนานแล้วนะคะชอบพูดมากกว่าพิมพ์และเขียนชอบพูดมากกว่าพิมพ์และเขียนแสดงว่าก็เป็นหนังสือเสียงได้เนาะของน้าจะเป็นหนังสือเสียงได้ใครอยากได้อีบุ๊กภาษาอังกฤษก็ไปหาครูแม่ไก่ได้นะคะอ่ะมาเข้าเรื่องอย่างแรกนะที่จอยบอกไปเมื่อกี้นี้นะจริงๆก็เล่าไปแล้วล่ะแต่เดี๋ยวจะมาบอกแบบรายละเอียดให้นิดนึงนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้อยู่นานเพราะว่าตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านี้สอนนะคะสอนเวบินาร์ฟรีแล้วก็พอเลิกปุ๊บก็มาไลฟ์ต่อเลยอะยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้านะคะเริ่มหิวเมื่อกี้ไม่หิวแต่ตอนนี้เริ่มหิวอ่ะอย่างแรกค่ะเราสามารถที่จะทำเป็นออดิโอบุ๊กนะคะออดิโอบุ๊กเนี่ยคือเป็นเสียงของเราเนี่ยแหละที่เราอัดลงไปลงช่องทางต่างๆลงช่องทางไหนได้บ้างนะคะช่องทางแรกก็คือที่เอาที่สำคัญเลยก็คือ YouTube นะคะ YouTube เนี่ยเป็นช่องทางที่ส่งเสริมนะคือเขาดันพูดส่งเสริมนี่มันดูทางการมากเขาดันนะคะในเรื่องของหนังสือเสียงนะใครที่ทำหนังสือเสียงนะคะแล้วก็หนึ่งชอบอาจจะชอบอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านหนังสือก็ได้นะคะหนังสือเสียงไม่ได้แปลว่าต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวนะแล้วจริงๆแล้วอ่ะถ้าอ่านหนังสือก็ไม่ได้แบบแปลว่าต้องอ่านหนังสือแบบอ่านอย่างนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวบางอันบางทีมจะติดลิขสิทธิ์นะคะเราอาจจะเป็นการสรุปหรือให้ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งที่เราชอบอ่านเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเป็นสายอ่านเราชอบอ่านแบบพี่สุนิสาเมื่อกี้เราก็สามารถเอ้ยเรามีหนังสืออยู่ในสต็อกเยอะมากเรามีหนังสือเยอะมากเราอ่านเยอะมากหนังสือบางเล่มเราอ่านหลายรอบหนังสือบางเล่มเนี่ยเราสามารถหยิบออกมาแล้วเรารู้ได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้เนื้อหามันคืออะไรสรุปได้เลยอย่างเงี้ยก็พูดได้เลยค่ะแล้วก็เอาหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาชูเพราะว่าบางคนอะค่ะเขาอาจจะเป็นแบบจอยก็คือว่าเราอะชอบฟังแต่เราไม่ชอบอ่านแต่เอ้ยเราอยากอ่านหนังสือเล่มนี้แต่เราขี้เกียจอ่านมีคนอ่านให้เราฟังเนี่ยคือมันดีจริงป่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นหนังสือที่เป็นวิชาการอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นหนังสือเล่มที่เราเล่มทั่วไปหนังสือทั่วไปก็ได้อะไรก็ได้ที่เราชอบเพราะว่ามันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มอยู่เหมือนกันที่เขาก็ไม่ชอบอะอาจจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรดีล่ะเป็นบทกลอนไหมที่จะแบบมาอ่านกลอนหรือเราชอบแต่งกลอนแต่งกลอนให้คนฟังเอาดิหรือบางคนเขาจะสวดมนต์ธรรมะอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะอย่างวันเนี้ยจอยก็ให้นักเรียนจอยอย่างเช่นครูไก่เนี่ยอยู่ในคลาสเดอะมาสเตอร์ใช่ไหมหรือว่าพี่มณีเนี่ยพี่มณีค่ะเขาก็ไปทำหนังสือเสียงนะคะที่เป็นธรรมะของหลวงปู่ฤาษีลิงดำใช่ไหมพี่มณีเขาก็แบบไปสรุปหนังสือของเนี่ยหลวงปู่กูพูดผิดอะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
ก็มีคนเข้ามาฟังเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นหรือว่าหลายๆคนนะที่ทำแบบเนี่ยแนวธรรมะเนี่ยค่ะคนก็ชอบฟังหรือคุณจะมาสวดมนต์ยังได้เลยเออสวดมนต์ยังได้เลยเพราะว่าจริงๆจอยเองเป็นคนที่เวลาจะสวดมนต์อ่ะจอยไม่มีหนังสือสวดมนต์แล้วจอยก็สวดได้บางบทนะคะบทจะยากจะสวดไม่เป็นจอยก็จะอาศัยเปิด YouTube แล้วจอยก็เปิดฟังค่ะแต่จอยจะหาช่องที่คือเสียงต้องดีๆนิดนึงอ่ะเนาะถ้าเกิดจะหาคนที่สวดมนต์นําเราอ่ะค่ะเสียงแบบเหมือนพระอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็สวดตามนะคะอันเนี้ยก็มีคนฟังเยอะมากเพราะจะเห็นบางช่องนะก็ยอดวิวแบบเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนวิวเอาไปทำอะไรยอดวิวสำหรับ YouTube สำคัญนะคะเพราะว่ามันคือช่องทางรายได้นะคะยิ่งมีคนเข้ามาดูเราเยอะชั่วโมงการดูเยอะเราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ1ช่องทางว่าสำหรับคนอยากทำเป็นเสียงหรือว่าคุณจะทำเสียงแล้วไปทำเป็นคอร์สออนไลน์อย่างที่จอยทำก็ได้อย่างที่จอยทำในคลาส The Miracle เนี่ยจอยก็อัดเสียงเป็นคลิปสั้นๆแล้วจอยก็เอาไปลงนะคะเป็นคอร์สแล้วก็เนี่ยคนก็เข้ามาฟังเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับบางทีอะอย่างที่จอยบอกเขาตื่นมาตอนเช้าเขาไม่ได้อยากจะมานั่งแล้วก็นั่งคือมันเป็นสิ่งที่สามารถฟังเฉยๆได้โดยไม่ต้องจดอะคืออย่างคลาสที่จอยบอกว่าเป็นคลาสมันเรื่องของ mindset เนี่ยครูไก่เนี่ยจะเข้าไปฟังบ่อยครูไก่ก็จะเข้าไปฟังทุกเช้าเพราะว่าเขาบอกว่าการเข้าไปฟังมันเหมือนกับตอนเช้าเราตื่นมาเราอาบน้ำที่ร่างกายเราละแต่การฟัง mindset ที่ดีมันเหมือนเป็นการอาบน้ำให้กับจิตใจของเราค่ะแล้วบางครั้งสิ่งที่มันอยู่ในนั้นคำพูดที่เราพูดไปในคลิปอ่ะมันก็เป็นคำพูดที่บางครั้งมันไปตอบอะไรบางอย่างที่เราติดอยู่เออบางทีเรากำลังติดเรื่องเนี้ยอยู่แล้วแบบเปิดฟังปุ๊บเฮ้ยเหมือนมาตอบเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าก็ได้เพราะว่าเขาสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็ฟังได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สร้างรายได้ส่วนอีกอันนึงนะคะที่บอกก็คือว่าเป็นอีบุ๊กเนาะสำหรับสายเขียนถ้าใครนะคะที่ชอบเขียนก็สามารถที่จะทำเป็นอีบุ๊กขึ้นมาเพราะว่าอีบุ๊กเนี่ยก็ไม่ได้ทำถามว่าทำยากไหมก็จริงๆอยู่ที่ทักษะของคนอ่ะถ้าคนสามารถทำโปรแกรมอ่ะทำ Word ก็ใช้ทำ e-book ได้นะคะหรือว่าใครทำด้วย Canva ก็ได้หรือใครจะทำด้วย PowerPoint ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ชอบก็เอาเรื่องที่เราถนัดอะค่ะมาเขียนเป็นหนังสือก็ได้วันนี้เมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราจะมีหนังสือสักเล่มนึงถ้าเราจะออกหนังสือสักเล่มนึงโอ้โหกว่าจะเขียนแล้วกว่าจะต้องไปส่งโรงพิมพ์แล้วโรงพิมพ์อ่ะเขาก็ไม่ได้พิมพ์ให้เราทีละเล่ม2เล่มจะไปส่งโรงพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เยอะๆมันก็มีต้นทุนถูกป่ะแต่ถ้าการทำอีบุ๊กอะค่ะมันเหมาะกับโลกปัจจุบันที่บางทีคนเขาก็ไม่ได้อ่านหนังสือเป็นเล่มละเขาก็อ่านหนังสือที่มันอยู่ในโทรศัพท์แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของเราอะค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญมันเป็นเรื่องที่เรามีความรู้หรือว่าใครเขียนเก่งๆชอบเขียนกรชอบแต่งนิยายนิทานอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนึกออกป่ะได้หมดเลยแล้วการทำอีบุ๊กค่ะเราก็นั่งทำอยู่ที่บ้านเราจะใส่วิดีโอแทรกเข้าไปเราจะใส่รูปภาพแทรกเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ทำได้หมดโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องพิมพ์ไม่มีต้นทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคือพอเราทำอีบุ๊กเสร็จเนี่ยเราโปรโมทเราไปขายช่องทางไหนได้บ้างขายใน Facebook ก็ได้อย่างเงี้ยถือว่าจอยก็ขายคุณว่าใครอยากได้อีบุ๊กนะคะใครอยากได้อีบุ๊กคอนเทนต์นะคะก็ติดต่อมาได้ใครคิดคอนเทนต์ไม่ออกหัวข้อคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยอีบุ๊กของจอยเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากมันสามารถช่วยคุณคิดหัวข้อคอนเทนต์ได้ง่ายมากนะคะไก่อ่านนิทานได้ผลตอบรับใช้ได้เลยเออเนี่ยอันเนี้ยอย่างครูไก่ก็ไปอ่านนิทานภาษาอังกฤษใช่ป่ะลงไปในช่อง YouTube เนี่ยเป็นเสียงอ่านนิทานเห็นมั้ยเราทำได้หลากหลายเพราะว่าอะไรครูไก่เขาเรียนกับจอยในคลาสเดอะมาสเตอร์นะคะเพราะว่าในเดอะมาสเตอร์เนี่ยสอนทุกอย่างแหละที่จะสามารถสร้างเงินอะไรที่มันทำเงินได้เนี่ยสอนหมดนะคะสอนหมดถ้าสดชื่นนะคะติดตรงไหนก็สอนหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราอะค่ะอยากจะเพิ่มช่องทางหรืออยากจะไม่อยากเอาหน้าออกกล้องก็เนี่ยมีทางเลือกให้เราเยอะแยะมากมายไปฟังเลยน็อตก็เข้าไปฟังช่องครูไก่อ่ะลงใน YouTube ใช่ไหมลงใน YouTube ใช่ป่ะครูไก่นั่นแหละนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเราอย่าปฏิเสธค่ะช่องทางรายได้เราอย่าคิดว่าเอ้ยมันน้อยหรือมันเยอะวันนี้ถ้าเราดูถูกเงินน้อยนะคะเราก็จะไม่มีวันได้เงินเยอะค่ะ
จะอยากให้มองว่าเงินอ่ะมันเป็นพลังงานอย่างนึงหรือมันอาจจะมองว่ามันเงินเหมือนแฟนค่ะถ้าวันนี้คุณแบบรู้สึกว่าคุณไม่อยากคุณเกลียดแฟนตัวเองเว้ยคุณแม่งไม่ชอบหน้าเลยไม่ชอบหน้าไม่อยากเห็นหน้ามันเลยเออวันนึงเขาก็จะไปจากเราค่ะวันนึงต่อให้เขารักเราแค่ไหนเขาก็อาจจะไปจากเราเขาไม่อยากอยู่กับเราไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับเขาเงินเหมือนแฟนตกลงเหมือนอะไรตกลงเหมือนอะไรมากกว่ากันแต่ถ้าหากว่าเราแบบดูแลรักใครทำอะไรให้นิดหน่อยก็ชื่นใจชื่นชมยินดีขอบคุณดีใจจังเลยเออให้เงินแฟนให้เงินดีใจขอบคุณให้10บาทก็ดีใจ100บาทก็ดีใจเลยเขาก็อยากจะให้เราอีกถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบโอ๊ยน้อยฉันไม่อยากได้หรอกโอ๊ยวันนี้ขายของได้100เดียวเองอ่ะอย่างเงี้ยมันหมายความว่าคุณไม่ได้เห็นคุณค่าคุณไม่ได้แบบคุณเขาเรียกว่าอะไรดีไม่มีแกจูเอตอ่ะคือไม่มีความสำนึกรู้คุณเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยากได้ค่ะสิ่งที่ถ้าเขาไม่อยากอยู่กับเราค่ะไม่มีใครอยากอยู่กับเราถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าปฏิเสธเลยหรือว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เข้าออนไลน์เลยด้วยซ้ำคุณยังไม่ได้เริ่มต้นเพราะไม่กล้าเอาหน้าออกกล้องค่ะก็ลองเอาสิ่งที่จอยบอกเนี่ยเอาไปใช้ดูได้นะคะเอาไปทำดูมันเป็นช่องทางรายได้ได้จริงๆอย่างทุกวันนี้ YouTube อ่ะจะลงไปเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเงินมันก็แบบมันก็มาตลอดเวลาเงินเข้าตลอดเวลานึกออกมั้ยจอยมีคลิปใน YouTube เนี่ย 1,500 คลิปเพราะฉะนั้นทั้ง 1,500 คลิปค่ะเป็นเหมือนแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับจอยใครที่กดเข้าไปแล้วดูคลิปจอยมันก็คือรายได้ที่จอยได้รับโอเคมั้ยเออเราทำไปแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นค่ะอย่าปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนเออไม่เข้าวันนี้ก็ต้องเข้าวันหน้าอยู่ดีจริงๆจริงๆค่ะจริงๆเมื่อเช้านี้เพิ่งสอนไปนะคะเมื่อเช้านี้เพิ่งสอนไปในคลาสฟรีพูดเรื่องนี้เลยว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะแย่มากๆอันนี้จะไม่ได้พูดเองแต่นักวิเคราะห์ทั่วโลกใบนี้นะนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกพูดแบบนี้ว่าปีหน้าจะหนักนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศเรามันคือทั้งโลกมันคือเรื่องของระบบเศรษฐกิจของโลกของประเทศยักษ์ใหญ่อ่ะของประเทศยักษ์ใหญ่จีนก็โควิดแรงนะคะตอนนี้จีนก็โควิดแรงนะคะอเมริกาก็มีเรื่องของแบบค่าเงินอะไรเงี้ยเยอะมากเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของอะไรแบบเนี้ยเยอะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะบอกว่าถ้าคุณไม่เข้าสักวันหนึ่งโลกก็ต้องบีบคุณให้เข้ามาเพราะจะถามเลยถ้าวันนี้คุณยังไม่เข้านะแล้วปีหน้าสถานการณ์มันย่ำแย่กว่าที่ผ่านมาจะถามว่าคุณยังมีช่องทางอื่นอีกไหมเนี่ยเราพิมพ์บอกนะคะใครดูย้อนหลังก็ลองพิมพ์มาคุณมีช่องทางอะไรอีกถ้าสมมติว่าปีหน้าคุณเหมือนโควิดที่ผ่านมาเลยของขายไม่ได้คนไม่มีเงินร้านปิดบริษัทปิดโดนไล่ออกโดนลดเงินเดือนคุณคิดว่าคุณควรจะหันหน้าไปทางไหนคุณคิดว่าคุณจะหันหน้าไปทางไหนถ้าหากมันเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นถ้าวันหนึ่งบริษัทคุณปลดพนักงานอีกถ้าวันหนึ่งร้านคุณขายไม่ดีคุณจะหันหน้าไปทางไหนทางไหนคะลองพิมพ์มาหน่อยทางไหนนะคะคุณคิดว่าคุณมีทางเลือกอื่นไหมที่ไม่ใช่ออนไลน์เชื่อว่ามันยากนะจะว่ามันน้อยนะจะว่าออนไลน์มันคือคำตอบแรกเลยนะจริงไม่จริงออนไลน์มันคือคำตอบแรกเลยนะของปัญหานี้แล้วจะอยากให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จหรือว่าคุณอยากที่จะได้เงินเยอะๆคุณต้องเป็นผู้นำเว้ยคุณต้องเป็นลีดเดอร์เว้ยแล้วลีดเดอร์คืออะไรคือคนที่เขาอะค่ะทำงานกับอนาคตนั่นหมายความว่าเขาจะมองไปที่อนาคตว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะไปทำรอไว้ที่อนาคตไม่ใช่เป็นไก่ต้มไม่ใช่ไก่ต้มกบต้มไม่ใช่เป็นกบต้มอยู่ในน้ำร้อนไปเรื่อยๆไม่เตรียมตัวไม่ตระหนักไม่คิดอะไรเลยรู้แต่ว่าเออน้ำมันก็อุ่นดีเว้ยเฮ้ยเคยใครไม่เคยฟังเรื่องกบลองบอกมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคิดว่าน่าจะเคยฟัง
คุณเป็นแค่กบตัวหนึ่งคุณอยู่ในน้ําที่มันค่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็แค่อุ่นๆโอเคมันก็ไหวเออมันก็เย็นมันก็สบายดีเฮ้ยๆเหมือนอยู่ในอะไรเขาเรียกในอ่างอุ่นๆอ่ะแต่วันหนึ่งค่ะน้ํามันร้อนขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะคุณก็จะตายอยู่ในนั้นแหละคุณจะไม่มีวันที่แบบว่ากระโดดออกมาไหวอ่ะเพราะคุณแม่งเปื่อยหมดแล้วอ่ะโดนต้มจนเปื่อยแล้วอ่ะเข้ามาดูครูจอยย้อนหลังสุดยอดมากขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลองอาจขอยกตัวอย่างสมมติว่าจะพูดถึงอีลอนมัสก์อ่ะคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำงานในอนาคตป่ะทำงานไปที่อนาคตป่ะเขาทำรถเทสลารถไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรานี่แบบรถไฟฟ้าเป็นไงวะแม่งจะขับได้จริงป่ะวะแล้วดูวันนี้ดิรถไฟฟ้าเกลื่อนถนนจริงป่ะคะแต่เขาทำก่อนเพราะฉะนั้นรากฐานเขาดีกว่าทุกบริษัทเขามีเทคโนโลยีเขามีอะไรอย่างเงี้ยมีทรัพยากรหรือว่ารู้การตลาดหรือว่ารู้จุดอ่อนจุดแข็งอะไรเงี้ยมากกว่าคนอื่นเพราะเขาเข้ามาก่อนแล้วกว่าที่คนอื่นจะตามเขาเข้ามาถามดีเทสลาขายไปเท่าไหร่แล้วเทสลาขายไปก่อนเท่าไหร่แล้วจริงปะคะหรือว่าพูดถึงอีลอนมัสก์พี่มาร์คตอนที่พี่มาร์คทำเฟซบุ๊กตอนแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะมันก็เป็นสิ่งใหม่เขาก็มองมาถึงอนาคตว่าเอ้ยอนาคตคนจะต้องคอนเน็กต์กันคนจะต้องติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาทำรอไงเขาเลยโตเขาเลยรวยหรือว่าวันนี้แม้แต่เขาทำเมตาเวิร์สคนอาจจะด่าเขานะคนอาจสำหรับคนอื่นบางทีอาจจะด่าเพราะว่าเฮ้ยเอาเงินไปลงทุนกับเมตาเวิร์สเยอะแยะมากมายหุ้นตกนู่นนี่นั่นแต่สำหรับจอยนะจอยมองว่ามันก็เหมือนกับว่าเขารู้ว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปทางไหนเขารู้ว่าเขาทำเพื่ออนาคตอย่างที่จอยบอกอ่ะแล้วการทำไปที่อนาคตอ่ะบางครั้งค่ะมันต้องใช้การอดทนนิดนึงมันต้องใช้การแบบเขาเรียกอะไรสะสมหว่านเมล็ดพันธุ์แล้วก็ลงทุนนะคะลงทุนหลายๆอย่างหลายๆเรื่องอ่ะลงทุนอาจจะเป็นการลงอย่างของพี่มาเขาลงทุนด้วยเงินด้วยเทคโนโลยีเขาลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยพนักงานที่เก่งๆในการสร้างเมตาเวิร์สหรือว่าถ้าเป็นเราล่ะเราลงทุนอะไรได้เราก็ลงทุนที่ความรู้ของเราได้เราก็ลงทุนที่ความเก่งที่ทัศนคติที่ mindset ที่มันทำให้เราอ่ะเติบโตขึ้นไปทุกวันได้แต่เราต้องรู้ว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ในออนไลน์ทำแค่เพื่อวันนี้วันนี้ฉันจะขายได้กี่บาทพรุ่งนี้ฉันจะขายได้กี่บาทคุณดูเป็นรายวันรายวันแต่คนที่เขาทำธุรกิจอะค่ะเขาทำเพื่อ3ปี5ปีเขาทำเพื่ออนาคตเขาวางแผนเพื่อระยะยาวคุณอยากอยู่ออนไลน์แบบไม่รู้ว่าจะเจ๊งวันไหนหรือคุณอยากทำมันแบบสร้างรากฐานที่จะอยู่ได้ตลอดไปสำหรับจอยจะคิดเลยนะว่าจอยคิดว่าออนไลน์เป็นอาชีพสุดท้ายของจอยที่จอยจะอยู่ตลอดไปจริงถ้าวันหนึ่งจอยคิดอย่างนี้นะจอยจะอายุมากแล้วจอยอาจจะไม่ได้สอนแล้วแต่เมล็ดพันธุ์ที่จอยหว่านออกไปอ่ะอย่างเช่น YouTubeที่เปิดสร้างรายได้สมมุติจะสอนอีก10ปีจะเชื่อว่า10ปีนั้น YouTube จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ6หลักจะเชื่อว่าวันนั้น YouTube จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ6หลักและมันจะเดือนละ6หลักไปเรื่อยๆเพราะจะบอกเลยว่า YouTube เป็น Passive Income ของจริงถ้าหากคลิปที่คุณทำนะมันเป็นคลิปที่ไม่ใช่กระแสจนเกินไปเพราะว่าถ้ามันเป็นคลิปกระแสใช่ไหมพอกระแสหมดคนก็จะไม่ดูละแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมแล้วมันอยู่ได้ตลอดอะค่ะคนก็จะดูเราตลอดแม้แต่คลิปเก่าๆเชื่อไหมว่าคลิปที่จอยทำเมื่อ8ปีที่แล้วคลิปที่จอยทำเมื่อ8ปีที่แล้วยังมีคนดูอยู่เลยใช่พออายุ38ก็ยิ่งมีประโยชน์ให้คนเข้ามาดูใช่ไม่ต้อง38 48 58 68แล้วมันสามารถเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ด้วยนะคะทุกคนสมมุติว่าวันนี้คุณจะตายแล้ว สมมุติคุณรู้ตัวว่าคุณจะตายแล้วคุณสามารถตั้งลูกคุณขึ้นมาเป็นแอดมินแล้วเขาสามารถรับรายได้แทนคุณได้เว้ยจริงเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าเนี่ย
มันคือการสิ่งที่จอยทำอะค่ะจอยไม่ได้ทำเพื่อแค่วันนี้จอยจะขายได้กี่บาทพรุ่งนี้จอยจะขายได้กี่บาทแต่จอยมองไปถึงอนาคตจอยมองไปถึงแบบไม่ใช่3ปี5ปีด้วยซ้ำที่จอยทำ YouTube มาทุกวันตลอดเวลาหลายปีเนี้ย 1,500 คลิปอะทำเพื่ออนาคตค่ะเขาเรียกว่าการหว่านเมล็ดพันธุ์หรือว่าคุณจะเรียกว่าคุณปลูกต้นไม้ก็ได้คุณปลูกต้นไม้ดูแลมันอย่างดีไม่ใช่ปลูกทิ้งๆคว้างๆปลูกแล้วก็หายไปเลยปล่อยมันตายไม่ใช่แต่จอยอ่ะปลูกต้นไม้หว่านเมล็ดแล้วจอยดูแลต้นไม้ของจอยตลอดจะไม่เคยหนีหายจะไม่เคยไปไหนจอยป่วยจอยก็ยังมาจอยป่วยจอยก็ยังมาจอยไม่มีเสียงจอยก็โผล่มาได้จอยไม่จอยรู้สึกแย่จอยก็ยังสอนนักเรียนได้จอยไม่เคยหายไปเลยจอยมีปัญหาในชีวิตหรือมีอะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนถูกป่ะทุกคนมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยชีวิตครูจอยดีนี่ไม่มีปัญหาไม่ใช่จอยก็เหมือนทุกคนนั่นแหละจอยก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าคำว่าวินัยที่จอยทำทุกวันมันทำให้จอยแบบไม่ได้เอาปัญหามาเป็นข้ออ้างในการหยุดวินัยคือหัวใจสำคัญที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจอยก็ยังคงอยู่ตรงนี้ไม่งั้นคุณคิดว่าแม่ค้าขายผักอย่างจอยอ่ะจะมาเป็นครูที่สร้างเงินหลักล้านเป็นล้านล้านกว่าๆแล้วล้านสองล้านสามแล้วคุณคิดว่าแม่ค้าคนหนึ่งถ้าไม่มีวินัยทำๆหยุดหยุดอ่ะมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอย่าเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างในการหยุดใช่พอถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าคุณยังไม่ได้สร้างคุณไม่ได้สร้างวินัยเลยอ่ะคุณไม่ได้สร้างค่ะวินัยคืออะไรยกตัวอย่างแบบนี้วันนี้สมมุติคุณน็อตอ่ะต้องไปทำงานทุกวันอ่ะทั้งที่บางทีอ่ะสมมติว่าสมมตินะสมมติอันนี้ไม่รู้คุณน็อตอาจจะเบื่องานก็ได้คุณน็อตอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยงานเนี่ยนะโหฉันทำเก่งขนาดเนี้ยฉันควรจะได้เงินเดือนละ 200,000 แล้วทำไมให้ฉันลักหมื่นไม่เห็นยากทำเลยทำไมเอาเปรียบกันแบบนี้รู้สึกแย่ที่ต้องไปทำงานแต่ถามว่าไปไหมไปทุกวันค่ะถึงไม่อยากไปหรือไปแล้วแบบมีเพื่อนร่วมงานที่แบบไม่อยากเจอหน้าแต่ก็ยังต้องไปถึงแม้ไปแล้วรู้สึกอึดอัดไปแล้วรู้สึกทรมานจิตใจแต่ก็ยังไปอยู่แบบนี้ค่ะเรียกว่าวินัยโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ได้สร้างวินัยให้กับตัวเองเลยพอมีปัญหาก็เลิกพอไม่มีอารมณ์ก็หยุดพอฝนตกก็ไม่เอาเชื่อป่ะเมื่อกี้นี้จะนั่งอยู่จะไลฟ์ฝนตกแรงมากเมื่อกี้ได้ยินเสียงฝนไหมฝนตกแรงมากจะก็แบบเอาไงดีล่ะไลฟ์ดีไหมเนี่ยไลฟ์ดีไหมเนี่ยฝนตกนะฮะอ่ะสักพักหนึ่งไลฟ์เถอะอ่ะสู้กับเสียงฝนหน่อยก็ไม่รู้ไงบางทีเราไลฟ์แล้วเสียงเราอาจจะดังกว่าเสียงฝนก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไลฟ์ค่ะแต่พอไลฟ์เสร็จฝนก็ซาลงฝนก็ซาลงก็โอเคมั้ยมันถ้าเกิดเราจะทำอ่ะมันไม่มีอะไรหยุดยั้งค่ะถ้าเราจะทำมันไม่มีอะไรหยุดยั้งค่ะเพียงแต่วันนี้คุณแม่งไม่ได้จริงจังกับการทำใช่ป่ะตอนนี้ทำทั้งประจำช่วยธุรกิจที่บ้านยังมีวินัยในการสอนเสียงครูจอชนะฝนตอนนี้มันหยุดละวันนี้มันซาละนั่นแหละคุณน่ะเอาข้ออ้างตลอดอ่ะคุณไม่ได้คิดจะทำมันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจก่อนว่าจะทำนะอย่าอ่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าการทำอ่ะค่ะมันเหมือนกับเราอย่าคิดว่าเราทำแค่เพื่อวันนี้จะขายกี่บาทพรุ่งนี้จะขายกี่บาทมันสั้นไปอ่ะแต่ถ้าเรามองให้มันยาวอ่ะมันคือธุรกิจค่ะมันเหมือนกับเวลาเราคิดว่าเราทำเป็นธุรกิจมันจะต้องมีการวางแผนมันจะมีกลยุทธ์มันจะทำเพื่อเป้าหมายบางอย่างเพราะฉะนั้นพอเราทำเพื่อเป้าหมายบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้ทำเพื่อระยะสั้นแล้วแต่มันจะทำเพื่อระยะยาวนะคะมันจะทำเพื่อระยะยาวอย่างครูไก่ตอนแรกๆให้ทำ YouTube ก็บ่นว่าเมื่อไหร่มันจะถึงต้องมี 4,000 ชั่วโมงต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนเมื่อไหร่มันจะเปิดได้ดูมันไกลห่างไกลความเจริญเหลือเกินอ่ะถ้าเราคิดแบบนี้ก็คือเราก็มองแค่นี้ไง
มองแค่วันนี้มันไม่ถึงหรอกพรุ่งนี้มันไม่ถึงหรอกมันลืมมันไม่ถึงหรอกโอ้นานไม่ถึงอ่ะเมื่อไหร่จะได้แต่เมื่อกี้ที่จอยพูดอาจจะบอกว่า YouTube จะทำเพื่อ10ปี20ปี30ปีอ่ะ10ปี10ปีสมมุติว่าจะสอนอ่ะสอน10ปีเลยอ่ะอีก10ปีแต่แล้วจอยได้ YouTube ล่ะคุณจะไม่คิดหรอว่าอีก10ปีอ่ะรายได้6หลักมันจะไม่ได้อ่ะมันได้อยู่แล้วค่ะมันได้อยู่แล้วค่ะจริงๆมั่นใจแบบนั้นเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนะอ่ะโอเควันนี้ก็จะจบแล้วล่ะจะจบแค่นี้แหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรายได้แบบไม่ต้องออกกล้องจะมีคลาสนะคะชื่อว่าออนไลน์สายอายกล้องนะคะกดที่ลิงก์มีลิงก์ไหมอ่ะดูให้จอยดูให้หน่อยคุณน็อตหรือครูไก่อยู่มันมีลิงก์ขึ้นไหมมันมีลิงก์ขึ้นปะดูให้หน่อยมีปะออนไลน์สายไอ้กล้องนะคะจะเป็นคอร์สที่มัดรวม5คอร์สเอาไว้ในคอร์สเดียวนะคะมัดรวม5คอร์สเอาไว้ในคอร์สเดียวจะเป็นคอร์สที่สอนทั้งเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวดูก่อนคิดคอนเทนต์นะคะวันนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ออกกล้องไม่ออกกล้องนะคะที่เป็นรูปโซ่ไม่มีหรอรูปโซ่อะที่เป็นรูปโซ่มีปะรูปโซ่ไม่ว่าคุณจะออกกล้องไม่ออกกล้องคุณจะต้องทำคอนเทนต์คิดคอนเทนต์เป็นนะคะในคลาสนี้แบ่งออกเป็น5คลาสย่อยคลาสแรกเป็นคลาสเกี่ยวกับการคิดคอนเทนต์ขั้นเทพคลาสที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำออดิโอบุ๊กจะสอนคุณทำออดิโอบุ๊กเพื่อลง YouTube นะคะอันที่3จะเป็นการสร้างอีบุ๊กนะคะสอนทำอีบุ๊กเพื่อเอาไปขายโอเคนะอันที่4ทำคอร์สแบบไม่ต้องออกกล้องค่ะคอร์สออนไลน์ที่ไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องและอันที่5ค่ะบางทีคุณไม่รู้จะทำเรื่องอะไรก็เลยเอาอันนี้มาให้ด้วยก็คือการสอนหาตัวตนนะคะ personal brand คุณน่ะว่าคุณจะเอาเรื่องอะไรมาทำเพราะบางครั้งจะทำไม่รู้จะทำเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคลาสที่5จะเป็นคลาสนี้คุณสามารถแยกซื้อทีละคลาสได้ถ้ามีลิงก์ลองกดเข้าไปที่ลิงก์นะคะรูปลิงก์ตรงเนี้ยหรือไม่เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วจอยจะเอาให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาลงให้เลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะอ่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะถ้าจะแยกคลาสก็ได้อย่างเช่นคอร์สคอนเทนต์เนี่ยคอร์สละ 2,990 นะคะคอร์สออดิโอ 1,990 นะคะอีบุ๊ก 1,990 คอร์สทำคอร์สออนไลน์ที่แบบไม่ออกกล้อง990แล้วก็คอร์สหาตัวตน 2,990 ทั้งหมดเนี้ยรวมกันคือ 19,550 บาทนะคะแต่สำหรับ20คนแรกที่สมัครเข้ามานะคะคุณไม่ต้องจ่าย 19,550 คุณลงทุนกับตัวเองเพียงแค่ 2,990 เอาไปหมดหนี้เลย5คอร์สนะคะ2,990 ได้ไปหมดทั้ง5คอร์สทั้งคอนเทนต์ทำอีบุ๊กทำออดิโอสร้างตัวตนไอ้หาตัวตนแล้วก็ทำคอร์สแบบไม่ออกกล้องทั้ง5คลาสนี้2,990เฉพาะ20คนแรกที่สมัครมาเท่านั้นและเป็นคลาสที่เรียนสดผ่านโปรแกรม Zoomแต่สามารถเรียนย้อนได้นะคะจะอัดเอาไว้ให้เรียนย้อนได้นะแต่เบื้องต้นถ้าคุณมาสดคุณก็เรียนสดไปได้เลยแต่ว่าถ้าอยากซ้ำแบบตรงไหนติดก็ไปซ้ำมีย้อนให้ซ้ำนะคะหรือว่าถ้าตอนสดไม่ว่างเรียนก็ไปเรียนที่ย้อนได้แล้วก็สอบถามในกลุ่มได้ทุกอย่างถ้าใครเรียนกับจอยจะรู้ว่าจอยไม่เคยทิ้งนะคะจะไม่เคยทิ้งถ้าคุณอยู่จอยอยู่ถ้าคุณถามจอยตอบถ้าคุณหายจอยก็ไม่รู้จะทำไงถ้าคุณหายไปเองอันนี้ช่วยไม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่จอยไม่เคยทอดทิ้งถ้าคุณอยู่ถ้าคุณถามถ้าคุณเรียนถ้าคุณมีปัญหาจอยไม่เคยทิ้งใครค่ะแม้แต่คอร์สเดียวนะคะอ่ะถึงแม้จะ 2,990 ก็ตามอันนี้ทำมาเพื่อช่วยเลยทำมาเพื่อช่วยเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนอยากได้เงินน่ะแต่ไม่อยากออกกล้องนะคะจะได้รู้วิธีแล้วก็เอาไปทำเอาไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ใครสนใจทักไลน์มาเนี่ยค่ะ
assign ครูจอยตรงนี้นะคะ line assign ครูจอยนะคะย้ายที่ชี้ผิดทางตอนแรกอยู่ตรงนี้ใครสนใจทักมาที่ line นี้ assign ครูจอยนะคะแล้วก็มาเดี๋ยวทักเข้ามาแล้วจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเราจะเริ่มเรียนสดกันวันไหนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้จำนวนคนได้จำนวนหนึ่งเราก็จะนัดเรียนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเป็นการเรียนสดและสามารถเรียนย้อนได้นะอ่ะโอเค 2,990 ได้ไปหมดนั่นเลยแล้วเจอกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วหิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่เช้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย